นายต้องเอาไปสำเนาเพื่อนคืออย่างนี้ไอ้หนังสือสรุปสูตรเนี่ยมันมีอันนี้พี่เขียนเองมันมีสูตรอยู่มันเป็นสี่สีแต่มันทำแจกไม่ไหวนะตอนเล่มมันแพงมากนะพี่ก็เลยเอามาร้อยเล่มแล้วอย่างนี้นะคนที่ได้ไปต้องสัญญากับพี่ว่าเอาไปแจกเพื่อนให้เพื่อนแปะแล้วก็แปะลงไปในเครื่องซีล็อกโอเคป่ะเพราะมันไม่ใช่สีไม่เป็นไรน้องขอให้มันมีเหอะใช่ป่ะ1เดือนนี้มันจะได้เอาไปฝึกทำโจทย์แล้วคุ้มแปะลงไปอย่างนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งเป็นสูตรหน้าหนึ่งหน้าว่างใช่ไหมไอ้หน้าว่างอ่ะให้เราจดส่วนที่เราเป็นประเด็นที่เราเคยฝึกข้อสอบแล้วเราทำไม่ได้อ่ะเพิ่มเติมลงไปโอเคไหมแต่สองเล่มที่ให้เงียบแป๊บอย่าพึ่งสองเล่มที่ให้คือหนึ่งเล่มเอาไปปู้ยี่ปู้ยำแจกใช้ใช่ป่ะแต่คนเอามาต้องผลักดันนะคนมาเอาต้องผลักดันอีกเล่มหนึ่งเอาไปให้ห้องสมุดที่โรงเรียนให้รุ่นน้องไปหาอาจารย์บรรณลักษ์บอกอาจารย์เอาไปใส่ไว้ในห้องสมุดเล่มหนึ่งด้วยเพราะว่ารุ่นน้องมันจะได้ซีหรอกไอเล่มนี้พี่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอยากจะแจกยังไงแจกไปเลยให้สนั่นนะไปซีหรอกกันให้สนั่นโอเคป่ะเอาเลยมะแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งแล้วกันอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคพี่จะรู้ได้ยังไงว่ามามากกว่าหนึ่งโรงเรียนเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนงั้นเดี๋ยวแจกซีดีก่อนครับนะรอบที่หนึ่งขอพี่คิดก่อนสิว่าพี่จะแยกโรงเรียนได้ไงเนี่ยออกมาสองคนพี่จะรู้ได้ไงเนี่ยต้องลงชื่อโรงเรียนถูกต้องพี่แอนครับเดี๋ยวเอากระดาษเปล่ามา4ใบนะจากนั้นให้เอากระดาษเปล่าลายแถวไปแถวน้องให้น้องเขียนชื่อโรงเรียนเท่านั้นลงมานะจากนั้นเนี่ยจากนั้นจะเอากลับมาแล้วพี่จะไฮไลท์50โรงเรียนประกาศไม่มีทางหลุดถูกป่ะแล้วน้องต้องยืดอกมาหนูสมมติหนูสอนอศึกษานารีค่ะนี่ค่ะพี่อย่างนี้นะอะไรนะใช่ไงใช่แต่ว่าพี่ขอลายกระดาษเข้าไปก่อนโอเคนะแล้วเดี๋ยวมาม่าเขาจะจัดแจกให้โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่สุ่มนะวิธีสุ่มพี่ง่ายแล้วพี่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังลายแถวมาเรื่อยๆแล้วเขียนโรงเรียนนะเสร็จแล้วพี่จะเลือกเลยไม่1ก็2ก็3อ่ะ1คือ1เว้น1 1เว้น1 1เว้น1ไปเรื่อยๆ2คือเว้น2 3คือเว้น3แล้วพี่ไฮไลท์ไล่เลยนะเพราะนั้นมันจะไปตกโรงเรียนไหนอ่ะไม่รู้เลยนะนะถ้าเว้น2ก็ไปเริ่มโรงเรียนที่2ถูกป่ะเว้น3ก็เริ่มโรงเรียนที่3เว้น1ก็เริ่มโรงเรียนที่1เพราะนั้นใครจดโรงเรียนแรกก็ไม่รู้จะได้ด้วยหรือเปล่านะเอางี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวประกาศโรงเรียนให้แต่พยายามไปแจกเพื่อนเยอะๆนะครับนะมันจะได้กระจายทั่วถึงไม่งั้นเดี๋ยวครั้งที่แล้วพี่ไปสอนที่หนึ่งให้มารับหนังสือกับพี่แอนพวกเราทำอะไรกับพี่แอนหรือว่าพวกเราวิ่งมาสกรรมพี่แอนตอนนี้มันเป็นช่วงแบบรักบี้ชิงแชมป์โลกใช่ไหมพี่แอนอยู่ตรงนี้แล้วพวกเรามาซ้อนประมาณ10ชั้นตรงนี้พี่แอนตายอยู่ข้างในนะมันแจกไม่ไหวเอาซีดีไปก่อนนะครับนะส่วนเนื้อหาที่อยู่ในซีดีมันเป็นประมาณนี้นะน้องเธอพยายามใช้4ชั่วโมงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดมันจะมีแผ่นนึงเป็นแผ่นนี้นะน้องจด Facebook อันนี้ไว้หน่อยอันนี้ของพี่แท็บพี่ไปอิฟเข้ามา Facebook นี้ใน CD นั้นเนี่ยมันจะมีการสอนแล้วมันต้องมีเอกสารถูกป่ะน้องเข้าไปใน Facebook นี้ไปโหลดเอกสารได้นะแล้วเปิด CD ดูพี่แท็บจะขึ้นมาสอนให้เอางี้เลยนะเอางี้เลยเอกสารไปโหลดในนี้นะครับเพราะแจกเอกสารไม่ไหวนะแจกได้แต่ CD เนี่ย P Tab A Level เสิร์ชจดแค่คำนี้พอแล้วไปเสิร์ช YouTube เอาพี่แท็บ A Level นะไปเสิร์ชมันจะอยู่ใน CD นะพิมพ์ติดกันนะครับตัวนี้พิมพ์ติดกันไปเลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวลิงก์ให้นะครับอันถัดมาไอตัว CD มันจะอารมณ์นี้นะน้องจดไว้แล้วนะ P Tab A Level ตัว CD มันจะอารมณ์นี้ก็คือมันจะไล่เนื้อหามาให้โอ้พี่เขาทำดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่วิเคราะห์ข้อสอบให้โอเคป่ะว่าเรื่องไหนออกเยอะเรื่องไหนออกน้อยนะวิเคราะห์ข้อสอบใ
จากนั้นก็บอกว่าในแต่ละบทเนี่ยให้ไปอ่านเรื่องไหนถึงจะตรงประเด็นที่สุดนะเสร็จแล้วก็ไล่ให้หมดเลยยกตัวอย่างข้อสอบให้ด้วยโอเคป่ะนะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือโหน้องได้ไปอีก2ชั่วโมงอะในนี้มี2ชั่วโมงนะน้องไปดูนะครับไปแจกก๊อปกันให้สนั่นเลยนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันคือวิเคราะห์จากข้อสอบล่าสุดของแผ่น1มาแล้วโอเคนะอ่ะอีกเรื่องนึงฝากไว้จากนั้นเอาชีทพวกเราขึ้นมาเร็วขอไฮไลท์ที่เหลือในเล่มก่อนเร็วนะไฮไลท์ที่เหลือในเล่มก่อนมาเปิดเลยขอไล่ตั้งแต่อันนี้เลยนะครับขอไล่ตั้งแต่ในหน้าเรื่องคลื่นคือหน้าที่70ทุกคนเปิดหน้า70ในชีทพวกเราหน่อยเร็วหน้า70เดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับว่าข้อสอบมันออกตรงไหนไม่ออกตรงไหนนะเน้นตรงไหนไม่เน้นตรงไหนแล้วกันนะครับเอาตรงนี้ก่อนเบสเซวันนี้เราเรียนกับพี่6ชั่วโมงนะกลับบ้านไปดูของพี่แท็บอีก2นะนะไปดูอีก2หนังสือไปแจกเอานะคือต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานด้านนู้นอ่ะเขาร่วมประชุมกันแล้วออกแบบ10อย่างมาให้พวกเราอ่ะพี่ๆด้านนู้นนะเขาแบบร่วมประชุมกันเลยนะออกมาให้พวกเราอ่ะมาดูกันอันนี้ครับหน้า70เรื่องคลื่นหน้า70เรื่องคลื่นอ้าวไล่แล้วนะเอาเร็วๆนะครับในเรื่องคลื่นเรื่องที่ชอบออกนะครับมีดังต่อไปนี้กลางหน้า70คืออันนี้ครับส่วนประกอบของคลื่นและสมการของคลื่นไปเน้นนะหน้าที่70นะครับส่วนประกอบของคลื่นและสมการของคลื่นไปเน้นที่เหลือไว้ก่อนได้เฟสการคำนวณเฟสวิ่งไล่กันอะไรพวกนี้นะไว้ก่อนนะไปคำนวณแค่พื้นฐานแค่นี้ก่อนอ่ะถัดมาครับหน้า71ต่อเลยนะหน้า71เนี่ยให้เราไปเน้นตรงนี้ครับการสะท้อนของคลื่นที่เน้นเรื่องการสะท้อนจุดปลายก็คือการสะท้อนปลายตรึงนะปลายตรึงกับปลายอิสระไม่รู้เป็นอะไรชอบออกนะการสะท้อนของคลื่นนะครับถ้าเป็นการสะท้อนปลายตรึงก็จะเป็นเฟสตรงข้ามใช่ไหมถ้าเป็นการสะท้อนปลายอิสระก็จะเป็นเฟสอะไรเฟสเดิมนะอันนี้คือในหน้า71ถัดมาเปิดในหน้า72ครับหน้า72สมการของคลื่นไอ้ส่วนตรงนี้คือเรื่องอะไรเนี่ยการหักเหใช่ป่ะการหักเหพวกเราวงตัวนี้ไว้เลยนะครับจริงๆแล้วทางหน้าเนี้ยเนี่ยถ้าจะออกนะครับถ้าข้อสอบจะออกเนี่ยจะออกเป็นไปได้ดังนี้ไฮไลท์เลยนะอันแรกคือสมการการหักเหหรือกฎของสเนลตัวนี้กฎของสเนลอันที่2ที่จะออกนะครับจะออกในส่วนของภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตก็คืออันนี้เน้นเลยนะเพราะนั้นเราต้องไปคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของการหักเหกับภาวะวิกฤตแต่คลื่นเสียงแสงจะหักเหได้ทั้งหมดถูกป่ะคลื่นเสียงแสงจะหักเหได้ทั้งหมดถ้าอ่านไม่ไหวอ่านแค่การหักเหของอะไรพอแสงเพราะคลื่นกับเสียงแทบไม่ออกเลยการหักเหของแสงเราเรียกว่าจะใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเกรตติ้งหรือสลิตโน้ตไว้หน่อยนะเกรตติ้งหรือสลิตรับประกันนะครับว่าออกแน่นอน5ดาวไปเลยไม่ออกนัดพี่มาเตะได้นัดเตะเข้าไปใน Facebook พี่ก็ได้แล้วบอกว่าไม่ออกพี่เกตติ้งหนูนัดเตะค่ะที่สยามไว้เจอกันซอย5อะไรอย่างงี้นะได้เลยนะเกตติ้งเนี่ยไม่เคยไม่ออกนะน้องไปทำนะครับการแทรกสอดของแสงออกแน่ๆนะการแทรกสอดของแสงออกแน่ๆนะครับนะแล้วเน้นเรื่องการคำนวณการหักเหและมุมวิกฤตไปดูหน้า73เอ้ยขออภัยอันนี้คือการหักเหปกติเกตติ้งขอไปเขียนด้านขวาพี่เบลอด้านขวาครับการแทรกสอดขออภัยการแทรกสอดของแสงการแทรกสอดของแสงเราถึงเรียกว่าเกตติ้งพี่เบลอการหักเหกับการแทรกสอดของแสงออกทั้งคู่นะหน้าเมื่อกี้นี้เขียนแสงไปแล้วนะหน้านี้เขียนแสงด้วยการแทรกสอดครับถึงเรียกว่าเกตติ้งหรือสลิตนะหรือสลิตนะแล้วถัดมานะครับจากการแทรกสอดเนี่ยเปิดไปครับเปิดไปหน้าที่74มันจะมีนะการแทรกสอดมันจะมี2แหล่งกำเนิดใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น1แหล่งกำเนิดหรือว่าช่องเดียวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยวเบนซึ่งอันนี้คือเกรตติ้งเหมือนกันครับให้เป็นในเรื่องแสงข้างล่างนี้เพราะฉะนั้นคลื่นเสียงแสงนะไปฝึกข้อสอบแสงอย่างเดียวสังเกตนะคลื่นเสียงแสงมันมี3ส่วนใช่ป่ะพอเราไปฝึกแค่แสงอย่างเดียวฝึกแค่กี่ส่วนส่วนเดียวแล้วออกแน่ๆส่วนเดียวแล้วออกแน่ๆนะอย่าเพิ่งเผลอไปฝึกเรื่องคลื่นกับเรื่องเสียงนะถัดมาข้ามมาเรื่องเสียงครับ
เรื่องเสียงคือหน้า75นะเรื่องเสียงคือหน้า75อันนี้ที่อยู่บนจอคือหน้า74นะครับที่อยู่บนจอคือหน้า74ไปดูหน้า75ในหน้า75เรื่องเสียงที่ออกโอ้ดูยั่วเยี้ยเลยใช่ป่ะนะเยอะแยะสิ่งที่เน้นก็คือข้างบนครับการสะท้อนของเสียงเน้นนะเน้นการสะท้อนของเสียงก็คือสูตรที่เราต้องใช้ก็คือสูตรการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องคลื่นปกติ v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับแลมด้าส่วนคาบเท่ากับ f แลมด้าเนี่ยนะแล้วไปคำนวณกรณีที่เสียงเนี่ยมีความนะความเร็วของเสียงในอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันก็คือไอ้331บวกด้วย 0.6t อันเนี้ยจะถูกใช้พร้อมกับการสะท้อนของเสียงนะระวังนะอันนี้คือเรื่องเสียงที่จะเน้นอันแรกคือการสะท้อนนะการสะท้อนให้ระวังนะครับถ้าสมมุติว่าคนตะโกนได้ยินเสียงสะท้อนแปลว่าระยะทางต้องใช้อะไรไปและกลับถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเรือลำหนึ่งปล่อยขึ้นเสียงแล้วเรืออีกลำหนึ่งได้ยินต้องสะท้อนที่ใต้ทะเลแล้ววิ่งขึ้นมาโอเคมั้ยระวังนะระยะทางจะเป็นอย่างนี้แทนนะอันนี้คือเรือลำหนึ่งแล้วสะท้อนไปยังเรืออีกลำหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยืนตะโกนแล้วไปสะท้อนกับผนังอย่างนี้ต้องใช้ระยะทางอะไรไปกลับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นการสะท้อนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระยะทางดีๆให้ระวังตัวนี้ดีๆถัดมาข้างล่างครับการแทรกสอดการเลี้ยวเบนเรื่องเสียงไม่เน้นแต่กลับจะมาเน้นตรงนี้นะครับไปเน้นเรื่องคลื่นนิ่งในเสียงซึ่งเราจะเรียกคลื่นนิ่งในเสียงนี้ว่าการกำทอนการสั่นพ้องหรือเรโซแนนซ์เน้นตัวนี้ครับในเสียงเนี่ยจะมีจุดที่เน้น3จุดจุดแรกคือการสะท้อนของเสียงจุดที่2คือการกำทอนอันนี้นั่นเองการกำทอนนะครับนะตัวที่เน้นคือท่อปลายเปิดกับท่อปลายปิดไปเน้นดีๆท่อปลายเปิดกับท่อปลายปิดนะอันนี้คือหน้า75นะหน้า75นะจากนั้นอันที่3จดใต้หน้า75อย่าเพิ่งเปิดขอเพิ่มไปเลยนะจดใต้หน้า75ก็คือเรื่องที่3ของเสียงที่ออกก็คือเรื่องความดังครับความดังนะตัวที่เน้นมากก็คือระดับความเข้มเสียงเน้นเพิ่มไปเลยนะระดับความเข้มเสียงหน่วยของระดับความเข้มเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลไอ้สูตรที่มันติดล็อกอะไปฝึกดูเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่ไหวให้ตัดออกก่อนโอเคป่ะถ้าไหวพี่ขอให้เพิ่มเรื่องนี้เข้าไปด้วยในเรื่องเสียงนะเรื่องความดังนะหรือไอ้ตัวสูตรที่มันติดล็อกอะระดับความเข้มเสียงดูหน้าถัดไปครับเรื่องแสงนะหน้าถัดไปเรื่องแสงโอเคพี่เขาแจ้งดังนี้นะครับเดี๋ยวก่อนพี่สอนเสร็จ10นาทีเตือนพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเรียกตัวแทนโรงเรียนเข้า4แถวตามโรงเรียนที่ได้ประกาศไว้อ๋อแล้วให้เขียนชื่อโรงเรียนในกระดาษแต่ละแถวไม่แจกโรงเรียนแล้วหรอไม่เขียนชื่อโรงเรียนในแถวแล้วหรออ๋อ4แถวแต่ละคนเขียนชื่อโรงเรียนแล้วก็แจกอ๋อถ้าซ้ำก็ไม่ได้แปลว่าใครออกมาก่อนได้ก่อนโรงเรียนละคนถูกป่ะตามโรงเรียนแต่ตามโรงเรียนก็คือตามที่ไลน์เข้าแถวไปแล้วใช่ตอนนี้มีกระดาษให้น้องเขียนโรงเรียนยังจะให้มาเข้าแถวตอนท้ายเลยเหรอระวังโดนประชาทัณฑ์จากน้องเดี๋ยวน้องจะออกมาเยอะนะระวังเอาตามพี่เขาแล้วกันนะออกมาโรงเรียนละคนใช่ไหมนะออกมาโรงเรียนละคนนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งตอนท้ายเดี๋ยวให้พี่สอนเสร็จก่อนเรื่องเล่นนะถัดมาเรื่องเล่นก็คืออันนี้ครับน้องนี่ไฮไลท์ไว้หน้า76ไฮไลท์ไว้หน้า76ตรงนี้กับตรงนี้นี่บนและล่างดอกจันทร์ไป3ดวงนะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกคือข้อสอบของแพท2นะ4ครั้งล่าสุดออก2ก้อนนี้ทุกครั้งก็คือเรื่องเลนกับเรื่องทัศนอุปกรณ์ออกทุกครั้งเลยนะนะเดี๋ยวไว้เราไปดูข้อสอบอีกทีนึงถัดมาดูหน้าถัดไปครับหน้านี้นะอันนี้คือในหน้าที่77นะในหน้าที่77นะครับตัวที่ออกคืออันนี้ครับวงไว้หน่อยความสว่างเป็นอันที่พวกเราเนี่ยชอบทิ้งกันหมดเลยอะบางคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ทันเนี่ยแทบจะไม่รู้จักสูตรของความสว่างเลยใช่ป่ะความสว่างมีหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นลักซ์ไปดูตรงนี้นะถ้าข้อสอบจะออกนอกเหนือจากเรื่องแสงปกติจะไปออกในเรื่องความสว่างเหมือนกับเรื่องเสียงอ่ะถ้าจะออกมากกว่าปกติจะไปออกเรื่องความอะไรความดังหรือเดซิเบลถูกป่ะแสงก็คือความสว่างโอเคนะ
ไปเน้นนะครับถัดมาไปดูเรื่องของแข็งหน้าถัดไปนะของแข็งโน้ตไว้หน่อยถ้าแผ่น2อย่างเดียวตัดทิ้งนะถ้าใครจะไปสอบวิศวะอันนี้เน้นนะถ้าใครจะไปสอบวิศวะให้ไปเน้นอันนี้นะครับก็คือสูตรความเค้นสูตรความเครียดและยังมอดูลัสนะสูตรความเค้นสูตรความเครียดยังมอดูลัสอันนี้คือเฉพาะแผ่น3วิศวะนะครับและกราฟแต่ถ้าแผ่น2ขวาของแข็งข้ามไปก่อนนะถ้าเกิดว่าเป็นแผ่น2นะครับของแข็งข้ามไปก่อนแล้วไปดูของเหลวครับของเหลวที่จะออกคือในหน้า79นะในหน้า79ที่จะเน้นนะครับก็คือมาดูซีกด้านบนนี้ก่อนนะครับความดันอันนี้เน้นมันจะมีความดันรวมที่เท่ากับความดันบรรยากาศบวกความดันอะไรความดันเกตโดยความดันเกตสูตรของมันคือโลจีอะไรโลจีเอชไฮไลท์ไว้และความดันบรรยากาศมีค่าแตกต่างกันดังต่อไปนี้อาจจะใช้หน่วยไหนก็ได้นะบางครั้งเป็นหน่วยบรรยากาศบางครั้งเป็นหน่วยบาร์บางครั้งเป็นหน่วยมิลลิเมตรประหลอดได้หมดนะครับตรงนี้ให้ระวังไว้อันนี้คือความดันหลังจากนั้นข้ามไปดูหน้าถัดไปมันจะเอาหลักเกี่ยวกับเรื่องความดันเนี่ยมาใช้เยอะในเรื่องนี้ครับหลอดแก้วรูปตัว U แต่ข้างล่างเว้นไว้ทีหลังเอาข้างบนนี้ก่อนหลอดแก้วรูปตัว U จะใช้เยอะสุดแต่ถ้าใครจะไปสอบวิศวะให้ไปดูเรื่องมานอมิเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปเน้นในแพทอะไรครับแพท3นะให้ไปเน้นในแพท3ครับให้ไปเน้นในแพท3โอเคผ่านจากนั้นไปดูนะเรื่องที่จะออกอีกเรื่องนึงเนี่ยดันข้ามน้องบางคนกำลังเครียดมันมีเยอะมากเลยใช่ป่ะกฎของอะไรครับปาสคาลเครื่องอัดไฮดรอลิกมีเรื่องความตึงผิวมีเรื่องความหนืดเยอะมั้ยเยอะแต่พวกนี้ตัดทิ้งก่อนไปเน้นหน้า83อย่างเดียวก่อนเพราะนะในการสอบของแพท2ทุกครั้งเนี่ยมันจะออกตัวนี้4ครั้งล่าสุดออก4ครั้งล่าสุดเช่นกันครับคือเรื่องแรงลอยตัวเน้นตัวนี้ไว้เน้นนะสมการครึ่งบนไว้และรูปแบบที่ข้อสอบชอบออกคือ2อันนี้ครับก็คือลอยอิสระกับลอยโดยแขวนเชือก2อันนี้ออกบ่อยสุดๆลอยอิสระลอยโดยแขวนเชือกไว้ข้างบนนะอันนี้คือลักษณะของไอ้ตัวแพท2นะครับที่ชอบออกผ่านไปถัดมาครับถัดมาไปดูเรื่องของไหลนะแรงตึงผิวแรงหนืดอะไรนี้ข้ามไปนะไปดูเรื่องของไหลนะครับสำหรับในเรื่องของไหลอันนี้นะตัวที่เน้นมากที่สุดคืออันนี้ครับถ้าอ่านไม่ทันอ่านไม่ไหวนะไปเน้นอันนี้อันเดียวก็คือเรื่องของอัตราการไหลของท่อเดียวนะสมการอัตราการไหลท่อเดียวก็คือนี้ครับ A1V1 เท่ากับ A2V2 เอาแค่นี้พอกลางหน้า85ครับ A1V1 เท่ากับ A2V2คือสมการของอัตราการไหลโอเคนะผ่านทันมาไปเข้าเรื่องไฟฟ้าครับไฟฟ้าสถิตนะที่ชอบออกนะจะไม่ใช่หน้า86จะไม่ใช่หน้า86แต่จะเป็นหน้า87ด้านล่างนี้ครับนะหน้า87ที่อยู่ด้านล่างก็คือสมการ F เท่ากับ QE แน่ชอบออกมากๆโอเคนะแล้วเอาไปใช้กรณีที่เป็นแผ่นคู่ขนานเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งหรือเคลื่อนที่เป็นโปรเจกต์ไตล์ได้หมดจำไว้นะอันนี้นะครับนะกรณี F เท่ากับ QE นะครับ F เท่ากับ QE ตัวนี้มีโอกาสออกสูงมากที่สุดแล้วจะเอาสมการเนี้ยไปใช้ร่วมกับหน้า90เปิดหน้า90นะ2สมการในไฟฟ้าสถิตนะครับที่ออกเยอะที่สุดก็คือ F เท่ากับ QE กับ Delta V เท่ากับ ED ครับหน้า90ตอนบนไปดูหน้า90ตอนบนก็คือสมการนี้นะ Delta V เท่ากับ ED นี่ครับอย่างน้อย2อันนี้ไปเก็บนะอย่างน้อย2อันนี้ไปเก็บไว้นะครับนะไปเก็บไว้นะแล้วถ้าจะออกตัวเก็บประจุนะครับจะออกพื้นฐานง่ายๆก็คือสมการ C เท่ากับ Q ส่วนอะไร C เท่ากับ Q ส่วน V น้องไปเน้นตัวนี้กับเน้นการต่อตัวเก็บประจุอนุกรมขนานให้เป็นพอแล้วโอเคนะ C เท่ากับ Q ส่วน V กับการต่อตัวเก็บนะต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนานนะครับเอาแค่นี้พอแล้วถัดมานะอันนี้คือความจุนะครับถัดมาคือไปดูในส่วนของพอเรามีในส่วนไฟฟ้าสถิตแล้วก็ต้องมีไฟฟ้ากระแสตรงหน้าเท่าไหร่หน้า92เปิดเลยครับหน้า92นะในหน้า92ทุกคนดูทางหน้าแล้วทำตามพี่นะเรื่องที่ออกมีดังต่อไปนี้
หนึ่งคือกฎของโอห์มครับตรงกลางนี้แต่ว่าเคอร์ชอฟจะไม่เน้นนะในแผ่น2เคอร์ชอฟจะไปเน้นในแผ่น3วิศวะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอบแค่ฟิสิกส์แค่ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับเอาแค่กฎของโอห์มตรงนี้กระแสในเส้นลวดตัวนำไม่เน้นแต่จะกลับไปเน้นความต้านทานในเส้นลวดตัวนำ R ถ้ากับโล L ส่วน A อ่ะอันนี้เน้นจากนั้นการต่อความต้านทานอนุกรมขนานนะแล้วก็ไม่ครบวงจรลัดวงจรออกหมดส่วนพิเศษให้ตัดสมมาตรกับเดลต้า y ทิ้งไปเหลือแต่บลิดเหลือแต่วงจรแบบบลิดนะเหลือแต่วงจรแบบบลิดพออันที่2ที่จะออกจะออกมิเตอร์ครับแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ตรงนี้การดัดแปลงและการใช้แอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์ที่ไปอยู่ในวงจรอันที่3ที่จะออกคือกำลังไฟฟ้าบนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาเท่านี้ก่อนน้องถ้าจะเน้นนะกำลังไฟฟ้าบนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือไฟฟ้ากระแสตรงด้านขวาครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้ากฎนี้นะถ้าน้องอ่านไว้ดูแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะครับอยู่ในหน้าที่93ครับนะในหน้าที่93แม่เหล็กไฟฟ้าจุดที่น้องจะเน้นคืออันนี้ครับนี่ครึ่งนี้พอไฮไลท์ตามพี่เลยนะกรณีที่ประจุวิ่งวนเป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กกรณีที่ประจุวิ่งวนเป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กนะครับเน้นตรงนี้ก่อนแล้วถ้าเหลือเวลาให้ไปเน้นตรงนี้ครับหม้อแปลงหม้อแปลงกับกรณีการหาทิศทางกระแสเหนี่ยวนำตัวนี้ใช้กดมือขวากับทิศหรือกดมือซ้ายที่เราเรียกว่าเลนส์ลอว์นั่นเองเนี่ย3อันเนี้ยคืออันที่แม่เหล็กไฟฟ้าออกมากที่สุด180 180เลยนะน้องคิดดูทั้งบทเนี่ยมีพื้นที่ที่น้องใช้แค่นี้เองนะไปเน้น3อันนี้ก่อนผ่านอันนี้คือไฟฟ้าแม่เหล็กพอมีไฟฟ้ากระแสตรงก็ต้องมีไฟฟ้ากระแสอะไรกระแสสลับกระแสสลับเปิดหน้า100เปิดหน้า100ครับเปิดหน้า100ก่อนนะไฟฟ้ากระแสสลับตัวที่ข้อสอบชอบออกนะครับจะไปตรงกับเรื่องดังนี้หน้า100นะอันแรกก็คือการหา XC XL ตัวนี้ต้องรู้การหา XC XL รู้อันที่2ที่จะเน้นก็คือการต่อตัวเก็บประจุอนุกรมขนานอันนี้ใช้นะครับอันนี้คือเรื่องที่2นะเรื่องที่2ที่ต้องรู้นะเรื่องที่3ที่ต้องรู้คืออยู่หน้า101ครับไปไฮไลท์ด้านขวาอันนี้คือหน้า100นะหน้า100ไฮไลท์วงตามนี้เลยครับวงตามนี้ก่อนเลยนะจากนั้นไปดูในหน้า101หน้า101นะหน้า101จะดูอย่างนี้นะทุกคนดูตามพี่นะการต่ออนุกรมกระแสเท่าหา V รวมหา Z การต่อขนานความต่างศักย์เท่าหา i รวมหา1ส่วน z สูตรมันจะเป็นระบบแบบนี้นะการต่ออนุกรมกระแสจะเท่าอนุกรม i เท่าพอ i เท่าก็เลยไปหา v อะไร v รวมขนานพอ v เท่าเลยไปหาอะไรหา i รวมแต่ถ้าเป็นกรณีอนุกรม i เท่าหา v รวมหา z ขนาน v เท่าหา i รวมหา1ส่วน1ส่วน z จำแยกเลยอนุกรมขนานแล้วดูสูตรทำโจทย์ระดับหนึ่งถ้าจะออกจะออกตามสูตรเลยน้องไฟฟ้ากระแสสลับโอเคป่ะนะแยกให้ออกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันต่อ RLC แบบอนุกรมหรือ RLC แบบขนานถ้าซับซ้อนเยอะแยะไม่ออกเอาเชิงซ้อนมาใช้ไม่ออกอันนั้นจะอยู่ในความถนัดวิศวะโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วไปดูหน้าถัดไปนะจะเข้าในส่วนของฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์นะฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์แต่ก่อนจะถึงตรงนี้ให้พวกเราจดด้านท้ายหน้าไว้หน่อยเร็วนะด้านท้ายหน้า101ก็คือเป็นกรณีของการเรื่องเรโซแนนซ์ครับเรโซแนนซ์หรือการกำทรของกรณีไฟฟ้ากระแสสลับความถี่เรโซแนนซ์ความถี่เรโซแนนซ์คือ1ส่วน2พายคูณได้1ส่วนรูท LC จดสมการนี้ไว้หน่อยนะครับแล้วไปฝึกสมการนี้ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีพิเศษในไฟฟ้ากระแสสลับจะออกเรโซแนนซ์ถ้าเป็นกรณีพิเศษในแสงจะออกความสว่างถ้าเกิดเป็นกรณีพิเศษในเสียงจะออกความดังหรือเดซิเบลโอเคป่ะนะระวังเรื่องเรโซแนนซ์ไว้ด้วยนะระวังเรื่องเรโซแนนซ์ไว้จากนั้นไปดูฟิสิกส์อะตอมครับใครยังไม่อ่านฟิสิกส์อะตอมกับนิวเคลียร์บ้างยกมือโหเพียบเรียนก็ไม่ทันอ่ะใช่ป่ะเพราะฟิสิกส์อะตอมมันเยอะมากใช่ป่ะนะจดไว้หน่อยฟิสิกส์อะตอมกับฟิสิกส์นิวเคลียร์แต่ในเมื่อเราเหลือเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อย3เรื่องย่อยๆควรจะได้ครับนะ3เรื่องย่อยๆคุณจะได้จดตามหน้าไปก่อนแล้วกันนะนะตามหน้าไปก่อนถ้าอยู่ในหน้า102นะถ้าอยู่ในหน้า102นะครับ
นะเรื่องที่ชอบออกจะแทบไม่มีจะไปอยู่ในหน้า103หน้า103ที่จะออกคือดังต่อไปนี้นะหน้า103นะอันแรกก็คือทฤษฎีโครงสร้างอะตอมเป็นชั้นๆไม่ต่อเนื่องของบอนิวบอนิวโบนั่นเองนิวบอนะอะตอมเป็นชั้นๆไม่ต่อเนื่องของบอนะครับในฟิสิกส์อะตอมเนี่ยมันจะเน้นนะครับหลักๆ3เรื่องเรื่องแรกคือแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของบอเรื่องที่2เปิดหน้าถัดไปครับหน้า104จะไปออกในส่วนของโฟโตอะไรโฟโตอิเล็กทริกคืออันนี้ครับแสงเป็นอนุภาคของไอสไตน์ไฮไลท์ตามพี่พอเสร็จแล้วเวลาอ่านค่อยพลิกอ่านเอานะพลิกอ่านเอาอันนี้คือแสงเป็นอนุภาคของไอสไตน์แล้วก็อีกอันนึงคืออนุภาคสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นคือสมการดูนี่นะสมการคลื่นนะสมการคลื่นของอนุภาคของเดอบรอย